ผู้กองรันสารคามครับใช่ครับก็เป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมให้กับชูเจริญดับรันสารคามนะครับ31กับ25ปีครับส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันมากครับก้องนภาสูงกว่า1เซนแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยโหก้องนภาเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นนะครับเพราะว่าโอ้ต่อยมาเยอะเหลือเกินก็ถือว่าได้ทำร่างกายฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีครับไฟนี้ทางด้านก้องนภาเข้ารอบมานะครับก็คือในฐานะที่เป็นนักมวยแทนครับแต่ว่าก็พยายามจะทำแต้มไม่ได้นะครับโอกาสยังมีขณะที่ฉลามดำครับไฟนี้เนี่ยซ้อมอยู่ค่ายมวยสิทธิ์หมดเวียนนะครับขึ้นไปนู่นเลยฮะภูเขาป่าตองครับไปภูเก็ตนู่นเลยก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาทุกวันแหละครับแล้วก็ไฟนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือไม่ดึงแล้วอยากจะเก็บแบบน็อกเลยอยากจะทำแต้มให้กับทีมภาคตะวันออกครับตอนนี้เนี่ย8นัดมี7แต้มนะครับขณะที่ภาคอีสานเหนือเนี่ย8นัดมี4แต้มอ่ะนี่คือมวยรอบ Isuzu Thailand Championship 67กิโลกรัมนะครับเป็นรูปแบบคาดเชือกและก็เป็นรูปแบบของยกทีมครั้งแรกครับของมวยรอบ Isuzu ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้า Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับสายมือท่านผู้ชมนี่ลูกชายของหมวดเวียนนะครับที่ทางด้านฉลามดำเนี่ยไปฟิตซ้อมอยู่ครับค่ายมวยนี่อยู่บนเทือกเขาป่าตองเลยนะฮะก็วิ่งขึ้นลงเขาครับขณะที่ก้องนภาครับก็ซ้อมอยู่กับผู้กองรันครับเป็นพี่ใหญ่ของค่ายแล้วครับยกแรกครับเดี๋ยวดูว่าเกมจะจบแบบไหนฉลามดำครับจะสะกดคำว่าชนะไปหรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นก้องนภาครับที่ใช้ความเก่าหรือว่าเก่าเกมกระดูกการผ่านมวยต้องให้ก้องนภาครับแต่ว่าหลังๆนี่ฉลามดำเนี่ยสดเหลือเกินกระแทกมาครับมาซ้ายหน้าทีบไปฉลามดำพยายามเดินขยับทำเกมเข้าไปเลยครับฉลามดำฉลามดำ TBM ยิมครับอยู่ในสีเสื้อของคุณตั้มนะครับกีรติเจริญลาภเอาเจอหมัด1 2มาครับหลวงท้องขึ้นหน้าหลวงท้องคืนครับหมัดซ้ายถีบเข้าไปครับโอ้ถีบแรงเลยนะโอ้ยสอยดาวสอยดาวครับจังหวะอัปเปอร์คัทครับหมัดซ้ายเตะซ้ายไฟนี้นี่มาแบบหลากหลายแล้วก็มีความมั่นใจด้วยนะครับทางด้านฉลามดำเริ่มจะมีหมัดสวยๆครับก้องนภาเดิมๆก็มวยเข่าครับแต่ว่าคาดเชื่อแบบนี้นี่ก็ต้องไปพัฒนาเรื่องของการต่อยหมัดมาด้วยครับนี่ครับมาเหมือนกันครับหมัดเอาครับคืนครับฉลามดำโอ้โหคู่นี้นี่เราบอกว่าประสบการณ์สูงทั้งคู่ครับเอาครับเข้าซอกคอครับหมัดของฉลามดำเนี่ยเริ่มมาทีแหมประสบการณ์สูงแบบนี้เดี๋ยวดูครับกินกันลงหรือเปล่าครับกินกันลงหรือเปล่าขยับเข้าไปครับเตะซ้ายหมัดขวาโอ้โหจังหวะล้วงลำตัวครับนี่ครับนี่ครับแหมอัปเปอร์คัทครับหมัดขวาของฉลามดำมาซ้ายลำตัวขยับไปค่อยๆเคาะค่อยๆสอยกันไปเรื่อยๆครับอีกคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งก็มีโต้คืนครับหมัดขวาจิ้มลำตัวหมัด1-2หมัด1-2ยิงโดนยิงเดินแล้วครับฉลามดำครับมุ่งโอ้ยหมัดขวาครับจังหวะทิ้งไปมุ่งมั่นตั้งใจมากๆครับไฟนี้ครับฉลามดำครับสองครั้งที่ผ่านมาบอกมันเสมอได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องการจะเก็บชัยชนะแหละครับส่วนก้องนภาบอกผมก็ไม่ยอมนะผมก็ไม่ยอมซ้ายเคาะขวาลำตัวหมัดขวาอีกแล้วหมัดขวาอีกแล้วฉลามดำทีไปต่อยไปทีไปเดินเข้าไปครับเจอหมัดขวาโต้คืนจากก้องนภาก้องนภาก็โดนเยอะแต่ว่าก็โต้คืนเจ็บๆเหมือนกันนะครับนี่ครับมีหมัดหน้าหมัดหลังครับหมัดล้วงท้องขึ้นหน้าโอ้ถือว่าออกได้สวยงามครับเดี๋ยวดูวงในบ้างครับแม่ปัดออกในเน้นต่อยหมัดนะครับแลกเดือดดูครับหมัดขวาไปอีกแล้วครับของฉลามดำมาอีกชุดโอ้ชุดใหญ่อาการไม่ดีครับมีเมาชุดใหญ่เอาแล้วครับแม่บวกคืนโอ้โหแบบนี้นี่ต้องบอกว่าของดีครับคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปล่ะทีนี้โอ้โหเดือดเหลือเกินครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวดูจังหวะอัปคัทครับของทางด้านฉลามดำครับโอ้โหสวยงามมากครับแต่ว่าทางก้องนภาเนี่ยก็ยังทนไ
ยกที่แล้วเนี่ยต่อยเนี่ยลำตัวขึ้นบนครับโอ้มีจังหวะวินาทีทองผมไม่ปล่อยให้หลุดมือครับดูเอาคืนกันนะครับโอ้จับแล้วคืนด้วยลำตัวมีสะอึกไปเล็กน้อยครับท่านฉลามดำนี่ครับเข้าหน้าครับ1 2 3มาครับแล้วออกแม่นด้วยนะครับวันนี้ฉลามดำนี่โอ้โหต่อยได้แม่นเลยครับนี่ขวาซ้ายครับขวาอีกทีครับโอ้โหมาเป็นชุดครับหมัดของฉลามดำเรียกว่าซ้อมมาเลยครับหมัดแล้วก็จ้วงเขาไปอีกทีครับเสียบแล้วก็แหมแต่ว่ากล้องนภานี่ก็กัดคือช็อตที่เข้าได้เข้าเข็มมันกุ้ยช่ายมันอยู่ช่วงปลายยกแรกอะเนาะฉลามดำทำเขาเมานะแต่ตัวเองโดนปุ๊บอ้าวมีช็อตเหมือนกันจังหวะโดนคืนมีช็อตเหมือนกันเอาเดี๋ยวตามต่อครับยก2ใครอยู่ใครไปนะครับหมัด1 2มาครับเตะซ้ายเจาะล่างไปแหมอาวุธนี่ต้องบอกว่าพอๆกันนะครับอยู่ที่หัวใจแล้วก็ความฟิตแล้วครับแบบนี้นี่ครับลุยกันต่อฉลามดำนี่ชวนทะเลาะไฟนี้นี่บอกว่าอยากจะน็อกให้ได้ครับแหมแต่ว่าโดนลำตัวขึ้นบนอีกครับแหมกล้องนภานี่เก่าแก่ว้าวแหมมีหมัดคืนมาวงในเด้งตีขยับไล่แขนครับดูวงในบ้างครับแหมต่อยหมัดกันนี่ต้องบอกว่าเจ็บปวดเหลือเกินนี่ครับวงในตีเหน็บเข้าไปครับฉลามดำแหมกล้องนภาก็ตีคืนแยกมาครับเดินนี่เตะซ้ายถีบเตะแล้วถีบครับกินเปล่าๆกินเปล่าๆครับขวาเตะจ่อล่างเล็งหมัดอยู่นะกล้องนภาเอาในดีกว่าครับของชอบเลยแหละไม่ให้จับไม่ให้จับไม่ให้จับแล้วเตะด้วยครับมีเตะส่งมีทีบส่งครับหมัด1 2มากล้องนภาโดนจ่อล่างอีกแล้วในเอาพักออกก็เตะล่างเตะจ่อล่างหมัด1 2มาครับเตะล่างครับเน้นที่ฐานล่างเน้นที่ช่วงล่างลมยางเติมมาเป็นยังไงครับหมัด1 2คืนมาหมัด1 2เอาโต้คืนได้หมัดซัดสดหมัดกันแล้วครับสดหมัดกันแล้วครับผู้ชายครับโอ้โหดูฮะต่างคนต่างโดนครับโอ้โหแบบนี้นี่เดือดครับเอาโอ้แล้วชักจะโดนเยอะเหมือนกันครับฉลามดำโอ้กล้องนภาโดนเตะขานี่ทนได้เฉยเลยครับเอาแต่ว่าฉลามดำนี่ไม่สนครับทนได้ทนไปผมขอครับเจาะเข้าไปโอ้กล้องนภาโดนเยอะแต่ว่าเอาคืนด้วยหมัดนี่ครับหมัดขึ้นบนเอาคืนเหมือนกันครับฉลามดำโอ้ต่างคนต่างโดนแม่แล้วที่สำคัญเนี่ยทนด้วยกันทั้งคู่ครับดูวงในบ้างครับเกาะมาแม่โอ้ใครจะนอนครับแบบนี้หรือว่าจะจบแบบครบยกครับเอา1 2เข้าหน้าอีกแล้วเจาะคืนแม่หมัดขวาไม่โดนครับของกล้องนภาเอาครับวงในอีกทีนึงมัดมาโอ้โหได้ครับจังหวะของฉลามดำในจังหวะสุดท้ายออกอาวุธกันไม่หยุดเลยนะครับสุดยอดทั้งคู่ครับคุณสุดยอดทั้งคู่ครับจับเข้าไปเสียบเข้าไปครับโอ้โหออกกันแบบนี้สดกันแบบนี้ครับใต้ตาซ้ายเหมือนจะช้ำๆด้วยนะครับฉลามดำครับกล้องนภาต่อยมาฉลามดำเตะไปกล้องนภาต่อย 1-2 ฉลามดำคุกวงในครับตีไปเสียบไปแยกมาครับหมัดขวาโต้คืนหมัดมาต่อยคืนโอ้โหหมัดต่อหมัดเลยนะครับคุณต่อยผมต่อยคุณอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหกำลังเดือดกำลังมันครับปรบมือให้ทั้งคู่พักแป๊บเดียวครับกลับมาดูภาพช้ากันนะครับแม่นี่จังหวะแลกอาวุธกันครับโอ้โหเรียกได้ว่าหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรครับแล้วก็ความอึดด้วยครับดูฮะสับล่างนี่ก็ยังต่อยครับเตะมาผมต่อยคุณเตะผมต่อยเอาดิโอ้โหนี่ฮะจังหวะทีบครับทีบมาแล้วโดนขวาครับแม่ไม่ใช่ไม่โดนครับฉลามดำนี่โดนเยอะเหมือนกันครับแต่ทนได้ครับนี่ก็โดนครับกล้องนภาต่างคนต่างโดนครับลำตัวนี่ครับต่อยมาตั้งแต่ยกแรกครับหมัดแบบนี้เนี่ยคืนด้วยขวาบนครับนี่ถีบลำตัวจับได้แล้วคืนครับโอ้โหกล้องนภานี่โดนอะไรก็ยังเฉยครับหน้าตาแกก็ไม่ได้บอกความเจ็บปวดครับอ
ไปโอ้สู้กันมาจนถึงยกนี้ครับนี่สุดๆจริงๆครับความทนทานของมนุษย์เนี่ยมันทนได้ขนาดนี้เลยนะพี่เอกนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับโอ้สุดยอดทั้งคู่ครับหัวจิตหัวใจของพวกคุณครับของคุณทั้งสองครับทั้งกองนภาแล้วก็ฉลามดำนะครับนี่คือมวยรอบดีสุดๆไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับ67กิโลกรัมครับหมัด12มาอีกแล้วในเสียบไปมัดไปแทงคืนมาเหน็บคืนมาครับหมัด1 2แทงมาในพยายามบิดมาเหลี่ยมนี้แล้วแทงซ้ายเสยครับจังหวะเอาคืนจังหวะแก้ข่าวของก้องนภาตัวทะเลาะในครับสนามดำครับยกนี้แย่มาแยกมาครับนี่ครับจิ้มลำตัวเลยเด้งตีนตีคืนครับขยับเข้าไปถีบไว้ก่อนหมัด1 2มาครับล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้กดไว้บิดไปบิดมาไม่ถนัดกรรมการก็จับยากแล้วครับทีมงานก็พยายามโบกครับทั้งสองฝั่งไม่ได้โบกให้ถอยนะครับโบกให้เดินนี่แหละครับแยกมาก่อนครับแงะมาสลามดำโดนหมัดต่อยลำตัวมาเตะซ้ายคืนกองกระพาครับเน้นที่หมัดแล้วครับคุณเตะผมต่อยคุณต่อยผมเตะอะไรประมาณนั้นนะครับแยกมาเอาหมัดมาอีกแล้วครับวงในฉลามดำตีแหมจะตีจะเอาคืนก็ดูว่ายังเหน็บไปหรือไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับก้องนภาขยับเดินครับเจอหมัดขวาเตะขวาคืนไปครับเจอแข้งต่อยคืนแล้วก็นี่ครับในเหน็บไปเด้งคืนเดินเข้าหาครับก้องนภาเจอแข้งซ้ายหยิบไว้ก่อนฉลามดำก้องนภาต่อยลำตัวฉลามดำนี่ครับดักเสียบดักแทงครับแยกมาถือว่าสมบัติร่างกายเนี่ยดีทั้งคู่เลยครับตอนนี้นี่ฉลามดำครับออกมาถอยบ้างครับเน้นความชัดเจนครับนี่ฮะแข้งซ้ายแต่ว่าก้องนภาไม่หยุดเดินครับไม่หยุดเดินเอายังมีหมัดมีเข่าด้วยแล้วดูครับจังหวะนายนี่มีเคาะใบหน้าด้วยครับโอ้โหร่างกายดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าฉลามดำนี่มาถอยครับถอยแล้วสาดแข้งสาดแข้งก็เจอหมัดครับแหมหนีไม่พ้นนี่หลังพิงเชือกโอ้โหหลังพิงเชือกนี่ก้องนภาครับสาวหมัดเลยแล้วดูครับโดนมาก็ไม่ใช่น้อยครับแต่ว่ายังไม่ถอยครับตั้งการ์ดแน่นเก่งไว้ครับเอาหมัดขวางหน้าขวางแล้วตีได้ไหมครับแม่ยังไม่ได้ก็หุบซ้ายโอ้โหเนี่ยปากคอแตกหมดแล้วครับทางด้านฉลามดำยืนด้วยใจครับยกนี้นี่ไม่ปะทะเอาครับมีหมัดฮุกโอ้แต่ว่าเจอหมัดคืนครับสุดท้ายโอ้สุดมันจริงครับคู่นี้ปรบมือให้กับทั้งคู่เลยครับแม่ดูฮะใส่กันเนี่ย3ยกเต็มๆครับต่างคนต่างโดนกันมาตลอดครับแล้วก็โอ้โหการฉลามดำก็สู้สุดฤทธิ์ครับดูภาพช้าครับนี่ฮะซ้ายนี่เข้าเต็มกามเหมือนกันดูหมัดครับหมัดนี่โอ้โหยกสุดท้ายนี่ก้องนภาทำได้ดีฮะจังหวะต่อยหมัดถือว่ามาตรฐานตั้งแต่ยกแรกครับส่วนฉลามดำนี่แข้งซ้ายครับดูพยายามจะเตะแล้วดูขวานี่ครับแม่สวยๆเลยก้องนภาแกลืมความเจ็บปวดหรือเปล่าคุยชายสงสัยครับเห็นก่อนหน้านี้ก็โดนหมัดแล้วก็โดนเจาะล่างด้วยนะส่วนฉลามดำก็แหมพยายามสู้พยายามทำต้นๆก็มีลูกกดดันนะครับแล้วคู่นี้ก็แหมต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจทั้งคู่นะครับคือชกกันออกไม่และผลการตัดสินนะครับ The winner isWhite Corner ฉลามดำจากทีมภาคตะวันออกครับเอาครับสุดท้ายก็เป็นฉลามดำครับที่ชนะแล้วครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมฟอร์มสุขสวัสดิ์แสงมรกต